ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าขึ้นชื่อว่าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลายหรือว่าเห็นต่างซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ปกตินะครับที่สิงแห่งสถาบันพระปกเกล้ายิ่งขัดแย้งเนี่ยยิ่งต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเลยล่ะครับเพียงแต่ประชาชนต้องแยกแยะให้ออกว่านักการเมืองหรือพรรคไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องไม่เลือกพรรคนั้นทำให้พี่นึกถึงวาทะของดร.ประจักษ์ก้องกีรติที่ว่าการเลือกตั้งคือกลไกแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ต้องรบราฆ่าฟันซึ่งดร.ประจักษ์ก้องกีรติมีผลงานเด่นๆในฐานะนักวิชาการคือการลงพื้นที่สนทนากับคนการเมืองผู้สมัครส.ส.ผู้ลงคะแนนและหัวคะแนนในหลายพื้นที่เพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัย Australian National University ที่มีชื่อภาษาไทยที่เจ้าตัวตั้งชื่อตำราว่าเจ้าพ่อกระสุนปืนและหีบการเลือกตั้งนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายช่องทางเลยค่ะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรายการของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาซึ่ง
งจะมีวิดีโอนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพร้อมๆกันกับทางวิทยุเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีในส่วนของโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel ซึ่งสามารถที่จะโหลดเอามาติดเครื่องมือสื่อสารเอาไว้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพลาดการรับฟังวันใดนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org รวมไปถึง YouTube Channel ค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังได้2ช่องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ TP Channel แล้วก็ KPI Channel ค่ะทีมงานของเราจะอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามย้อนหลังกันทุกๆวันเลยและสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำนะคะซึ่งประเด็นที่ดิฉันและทีมงานได้หยิบยกขึ้นมาในวันนี้นั้นเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อปี2562ของบ้านเราที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีในเรื่องของการใช้หลักการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นอย่างไรวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณณัชภัทรอมรกุลนักวิชาการผู้ชำนาญการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้าจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันว่ามันมีความเกี่ยวข้องมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งตอนนี้คุณณัชภัทรอยู่ในสายกับดิฉันแล้วไปร่วมพูดคุยพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชภัทรค่ะสวัสดีค่ะคุณนิสราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นในเรื่องของการใช้หลักการตลาดในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักการตลาดขออนุญาตสอบถามคุณณัชภัทรก่อนค่ะว่าความน่าสนใจของการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่ผ่านมานั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2562นะคะก็เป็นการเลือกตั้งที่เป็นที่จับตามองค่ะไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์นะคะหรือว่าผู้ที่สนอกสนใจในการเมืองการปกครองเท่านั้นค่ะคุณนิสราแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งนะคะที่เป็นที่สนใจค่ะในบรรดานักการตลาดนะคะเหล่ากูรูต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมานะคะนอกจากนักการตลาดแล้วนะคะก็ยังมีกลุ่มในพวกที่ทำงานเชี่ยวชาญนะคะทางเทคโนโลยีนะคะก็มีความสนใจในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เลยกลายมาเป็นนะคะงานวิจัยนะคะซึ่งดิฉันจะทำในปีนี้นะคะร่วมกับท่านอาจารย์บัณฑิตนะคะจันทโรจน์กิจนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยท่านอาจารย์บัณฑิตท่านเป็นหัวหน้าคณะนะคะหัวหน้าคณะงานวิจัยซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็การศึกษานะคะทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวกับการตลาดทางการเมืองนะคะค่ะดิฉันก็ได้พบว่าในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขามีการศึกษานะคะเรื่องการตลาดทางการเมืองเนี่ยมาอย่างมากมายนะคะไปค้นหนังสือแล้วก็บทความนะคะเจอเยอะมากนะคะแต่ว่าในก็ต้องขอสารภาพว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการวางโครงสร้างนะคะว่าตัวแนวคิดทฤษฎีเนี่ยจะออกมาเป็นแนวคิดทฤษฎีไหนเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยนะคะการใช้การตลาดเนี่ยเข้ามาเป็นกลยุทธ์นะคะในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทำมาหลายสิบปีแล้วนะคะไม่ใช่แค่ในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกนำแนวคิดเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะต้องดูให้เข้ากับบริบทนะคะทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยค่ะคุณนิสราเพราะว่าในช่วงการเลือกตั้งนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนปี2562เนี่ยนะคะหรือจะเรียกได้ว่าก่อนปี2540นะคะน่าจะชัดเจนกว่านะคะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะใช้จักรกลนะคะใช้จักรกลในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะที่เป็นแบบความสัมพันธ์นะคะในเชิงบุคคลนะคะเราก็จะมีเรื่องของการยึดติดกับตัวบุคคลนะคะผู้ที่เป็นสัญลักษณ์นะคะของพรรคการเมืองนั้นๆนะคะซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นส่วนตัวจริงๆนะคะส่วนตัวจริงๆที่จะหาการเลียนแบบนะคะได้ยากเย็นนะคะลองยกตัวอย่างดูนะคะอย่างเช่นเวลาเรานึกถึงนะคะเวลาเรานึกถึงคุณสมัครสุนทรเวชนะคะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็น
แนวทางในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเร้าใจนะคะอย่างเร้าใจหรือว่าเมื่อเราเห็นคุณบรรหารนะคะบุญบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยเราก็จะเห็นแนวทางการบริหารของเขานะคะในแบบนึงนะคะอย่างของนาชาตินะคะเราก็จะเห็นวิธีการนะคะในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยที่ยึดติดนะคะยึดติดกับตัวคนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นพอคุณบรรหารเนี่ยแกแยกออกมาแล้วก็ตั้งพรรคของแกนะคะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแกก็จะหอบหิ้วนะคะคุณลักษณะของความเป็นตัวบุคคลแบบของแกเนี่ยออกมาด้วยนะคะแต่ว่าตั้งแต่การเลือกตั้งหลังปี2540เป็นต้นมานะคะ ค่ะก็คือเลือกตั้งทั่วไปนะคะในปี2544นะคะมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณนิสราคุณผู้ฟังก็คือเริ่มมีการใช้หลักการนะคะทางการตลาดนะคะมีการหาเสียงด้วยนโยบายนะคะคุณนิสราเริ่มมีการใช้สีสันนะคะของการป้ายหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยที่เป็นแบรนดิ้งนะคะที่เป็นแบรนดิ้งของพรรคการเมืองเลยนะคะค่ะทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยคะหรือว่าคุณนิสราเองเนี่ยที่ดูเรื่องที่ถ้าเกิดสนใจเรื่องการตลาดการเมืองนะคะอยากให้ไปดูหนังเรื่องนึงนะคะชื่อเพลินนะคะ PALIN นะคะเพลินนะคะก็คือเป็นหนังนะคะที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะของรองประธานาธิบดีนะคะของสหรัฐอเมริกาค่ะที่แนะนำให้ไปอ่านที่แนะนำให้ไปดูเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ไม่ยาวมากนะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเวลาคนเนี่ยที่เขาจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะเขาต้องแบรนดิ้งตัวเองหมดเลยนะคะทำภาพลักษณ์ของตัวเองใหม่หมดเลยแล้วเขาก็จะมีทีมงานนะคะที่เป็นระบบนะคะว่าคนนี้เนี่ยจะมาสมัครเป็นรองประธานาธิบดีแล้วเนี่ยจะต้องมาเติมเต็มส่วนไหนนะคะต้องมาเติมเต็มส่วนไหนของประธานาธิบดีค่ะคือผู้ที่สมัครลงแข่งประธานาธิบดีเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหาผู้หญิงมาดีกว่านะคะหาผู้หญิงมาเป็นรองประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ใส่ภาพลักษณ์นะคะใส่ทรงผมใส่วิธีการแต่งตัวนะคะใส่คือเรียกได้ว่าแม้กระทั่งย่างก้าวเดินเนี่ยนะคะก็ยังมีคนมาวิเคราะห์ให้นะคะว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะเป็นยี่ห้อนะคะหรือว่าเป็นแบรนด์นะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับพรรครีพับลิกันนะคะเพราะว่าเพลินเนี่ยตอนนั้นลงในนามของรีพับลิกันนะคะก็ดิฉันจะไม่สปอยหนังมากนะคะ แต่ว่าสาเหตุที่อยากให้ไปดูเนี่ยก็คือว่าเวลาดิฉันสอนการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยในมหาวิทยาลัยนะคะดิฉันก็มักจะให้นักศึกษาไปดูหนังเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีอีกเรื่องนึงด้วยที่พอดีดิฉันจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าน่าจะอยู่ในคอร์สเซเลบัสก็คือเป็นคนอเมริกันเหมือนกันนะคะไปวางแผนการหาเสียงเลือกตั้งนะคะให้กับประธานาธิบดีนะคะในประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าแซนดราบูล็อกเนี่ยนะคะจะเป็นตัวแสดงนำนะคะเรื่องนี้ก็สนุกเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็จะได้เห็นนะคะการสร้างการตลาดทางการเมืองนะคะที่เล่ามาเนี่ยก็ทำให้ท่านผู้ฟังนะคะแล้วคุณนิสราเห็นว่าจริงๆแล้วในบริบทของโลกเนี่ยนะคะในบริบทของการเมืองในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ใช้การตลาดนะคะในการหาเสียงนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ทีนี้คำถามของคุณนิสราเนี่ยก็คือว่าการเลือกตั้งปี2562มันมีอะไรนะคะข้อที่หนึ่งก็คือว่ามันไม่มีการเลือกตั้งมาสักพักแล้วนะคะมันไม่มีการเลือกตั้งมาสักพักแล้วและที่สำคัญนะคะมันมีกลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่นะคะซึ่งไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนเลยนะคะแล้วก็อยู่ในยุคเจเนเรชันนะคะที่ค่อนข้างจะต่างกับคนอื่นๆนะคะที่เขาเคยเลือกตั้งมาก่อนเพราะฉะนั้นกลุ่มใหม่นี้นะคะที่เขาเรียกได้ว่าเป็น first time voter เนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มที่เคยชินค่ะกับการซื้อสินค้านะคะและบริการดังนั้นพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะคะก็เลยปรับนะคะการหาเสียงเลือกตั้งของตัวเองเนี่ยเป็นคล้ายๆกับการขายสินค้าและบริการนะคะก็คือมองว่าผู้ลงคะแนนเสียงเนี่ยเป็นคัสโตเมอร์นะคะคือเป็นลูกค้านะคะเขาก็จะพยายามเข้าไปรับฟังนะคะว่าผู้
ที่เป็นคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้าเนี่ยมีเพนพอยต์อะไรนะคะมีความต้องการอะไรนะคะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรนะคะเขาก็จะมีวอลลุ่มที่ทำหน้าที่ตรงนี้ชัดๆเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปนั่งในใจกลางนะคะหัวใจของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นะคะการเลือกตั้งในปี2562ก็เลยมียุทธศาสตร์นะคะก็เลยมียุทธการนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะหยิบยกมาทำวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเป็นเรื่องหลักนะคะที่ที่ฉันสนใจในช่วงนี้ค่ะคุณนิสลาทีนี้เมื่อมีในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะก็เลยจะสอบถามคุณณัชพัฒน์ว่ายุทธศาสตร์นั้นคืออะไรที่มีความน่าสนใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการนำเอาหลักการการตลาดมาใช้ในการเลือกตั้งยังไงบ้างคะค่ะหลักการการตลาดนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วมีคนนำมาใช้ก่อนหน้านี้แล้วก็ที่ดิฉันได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นิดนึงอ่ะนะคะก็คือ KOL นะคะจริงๆแล้วมีอยู่เยอะทีเดียวแต่ว่า KOL เนี่ยก็คือ Key Opinion Leader นะคะหรือว่าจักรกลในการใช้ตัวบุคคลนะคะเข้ามาในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยครั้งนี้มันชัดเจนมากๆนะคะครั้งนี้มันชัดเจนมากๆคือว่าเวลาเราจะซื้อของที่คือโดยปกติเนี่ยนะคะบริษัทที่เขาทำการตลาดเนี่ยเขาก็จะมี key opinion leader นะคะตรงนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับแบรนด์ ambassador ค่ะก็คือคนที่ใช้สินค้าของเราหรือว่าคนที่เชื่อมั่นในสินค้าของเราซึ่งคนๆนี้เนี่ยนะคะว่าเราจะเลือกใครขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นคนที่กลุ่มเป้าหมายนะคะหรือว่าลูกค้าหลักของเราเนี่ยให้ความเชื่อถือนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดดิฉันเนี่ยจะขายรังนกนะคะดิฉันก็ควรที่จะทราบว่าผู้ที่จะซื้อรังนกนะคะผู้ที่จะซื้อรังนกเนี่ยอายุเท่าไหร่ค่ะเขาบริโภคเองหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาแล้วนำไปให้ใครนะคะเขาก็ควรที่จะต้องสร้างนะคะหรือว่าcreateKey Opinion Leader หรือว่าเป็น Celebrity ที่ใช้หรือว่าขายนะคะรังนกของเราให้ได้นะคะ อย่างเช่นถ้าเราเนี่ยกะว่าจะให้ดาราวัยรุ่นนะคะอย่างคุณณเดชนะคะหรือว่าคุณยาย่าเนี่ยมาขายรังนกให้นะคะดูเว็บแรกก็อาจจะคุณณเดชกับคุณยาย่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่จะบริโภครังนกในอายุเท่านี้นะคะแต่ถ้าเราจะทำในช่วงปีใหม่นะคะทำในช่วงปีใหม่หรือทำในช่วงวันแม่นะคะเราก็สามารถทำให้ได้ว่าคุณณเดชกับคุณยาย่าเนี่ยเชื่อมั่นในแบรนด์รังนกนะคะของยี่ห้อเราเนี่ยจนกระทั่งซื้อไปให้บุคคลเนี่ยที่เขารักและเคารพสูงสุดนะคะก็คืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่างๆนะคะนี่ก็เป็นวิธีการทางการตลาดนะคะที่เขาใช้กันทั่วไปมาดูการเมืองนะคะมาดูการเมืองนะคะเราก็จะเห็นหลายๆพรรคเนี่ยนะคะใช้ Key Opinion Leader ซึ่งสัมพันธ์กับพรรคแล้วก็สัมพันธ์กับนโยบายที่พรรคนั้นออกมานะคะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยนะคะใครๆก็ทราบนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาหาเสียงเลือกตั้งนะคะโดยการชูนโยบายที่เด่นมากแล้วก็ไม่มีพรรคไหนนะคะชูนโยบายพรรคแบบนี้ก็คือคนโยบาย เปอร์เซรีนะคะกัญชานะคะโดยให้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็มีถึงขนาดที่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยสามารถปลูกกัญชาได้นะคะบ้านละ6ต้นนะคะโดยการที่เขาพูดเรื่องกัญชาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเปล่าๆนะคะแล้วก็ไม่ได้หาเสียงแค่อธิบายให้ฟังถึงประโยชน์ของกัญชาอย่างเดียวนะคะแต่เขามี key opinion leader นะคะก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกูรูเป็นซื้อแปรเป็นผู้ใช้ตัวจริงนะคะของกัญชาเนี่ยนะคะนำมาเป็นประโยชน์นะคะกับพรรคตัวเองกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะพูดนะคะว่านโยบายกัญชาเนี่ยมีประโยชน์นะคะน้ำมันกัญชาเนี่ยสามารถใช้ระงับปวดได้จริงนะคะเขาก็จะพูดถึงตัวอย่างนะคะในหลายๆประเทศที่คนเป็นโรคลมชักนะคะก็สามารถที่จะหยดน้ำมันกัญชาแล้วก็สามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้เขาสามารถพูดได้นะคะว่าการใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยมันไม่ใช่เอากัญชามาเคี้ยวนะคะมันไม่ใช่สูบกัญชาเป็นปล้องๆนะคะแต่มันคือการใช้กัญชาทางการแพทย์และก็จะเกิดประโยชน์นะคะในกลุ่มคนที่
ไม่สบายนะคะในหลายๆด้านเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างจริงจังนะคะหรือว่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังถึงพรรคภูมิใจไทยนะคะค่ะอีกพรรคหนึ่งที่มีบุคคลนะคะเป็นผู้มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มาหาเสียงเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ค่ะซึ่งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็เป็นพรรคที่ใช้หลักการทางการตลาดนะคะอย่างชัดเจนมากค่ะค่ะเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีบุคคลจากวงการกัญชาเนี่ยนะคะเข้ามาสนับสนุนนโยบายกัญชาแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็มีบุคคลเหมือนกันแต่ว่าบุคคลของเขาเนี่ยนะคะเป็นสมาชิกหลักของพรรคเลยนะคะก็ได้แก่หัวหน้าพรรคนะคะเลขาธิการพรรคแล้วก็โฆษกของพรรคนะคะมาเป็น key opinion leader เองนะคะก็ทั้ง3คนนี้นะคะก็คือคุณธนาธรคุณปิยบุตรนะคะแล้วก็คุณช่อเนี่ยนะคะทั้ง3คนเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่ชัดเจนนะคะและก็สามารถนะคะพูดเวลาพูดของเขาเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะดึงเรียกได้ว่าแฟนคลับนะคะของเขาเนี่ยได้เขามีตัวตนนะคะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะไม่ใช่แค่พรรคอนาคตใหม่นะคะเรามองไปที่พรรคพลังประชารัฐเราก็จะเห็นว่านะคะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์จากพลเอกประยุทธ์นะคะผู้ซึ่งพรรคเขาเนี่ยเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะค่ะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มีการรีแบรนดิ้งนะคะนำพลเอกประยุทธ์นะคะมาแต่งตัวนะคะแล้วก็มาโค้ดคำพูดนะคะหาเสียงเลือกตั้งมากมายนะคะมีวลีที่ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นคุณประยุทธ์นะคะแล้วคนที่ชื่นชอบในคุณประยุทธ์ก็ดีนะคะหรือว่าคนที่ชื่นชอบในสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำก็ดีเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้นะคะก็จะมองว่าพรรคพลังประชารัฐนี่แหละนะคะที่เป็นคำตอบนะคะให้กับเขายกตัวอย่างเช่นนะคะมันมีคำหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นอัจฉริยะนะคะของการหาเสียงเลือกตั้งหรือการใช้การตลาดการใช้แบรนดิ้งมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าเลือกลุงตู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะบ้านเมืองเนี่ยก็จะไม่มีความวุ่นวายนะคะเลือกความสงบจบที่ลุงตู่นะคะโอ้มันช่างสั้นนะคะมันได้ใจความแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นนะคะเป้าหมายของพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ชัดเจนว่าพรรคนี้เนี่ยมีนโยบายหลักนะคะอุทิศให้กับการทำให้บ้านเมืองเนี่ยกลับคืนสู่ปกตินะคะมีแต่ความสงบนะคะและผู้ที่จะทำเช่นนั้นได้ก็คือลุงตู่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาดนะคะที่เฉียบแหลมนะคะของพรรคพลังประชารัฐนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการใช้วิธีการที่ทำใหพรรคนะคะหรือว่าผู้หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมีความใกล้ชิดนะคะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นการนับญาตินะคะซึ่งในสังคมไทยเนี่ยเราจะชอบใช้การนับญาตินะคะเป็นที่ตั้งนะคะเราจะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ค่อย IIUU นะคะเขาก็จะเรียกพี่คะน้องจ้าอะไรอย่างนี้กันนะคะเราก็เลยจะเห็นคำเหล่านี้นะคะในการหาเสียงเลือกตั้งเช่นแม่นะคะเราก็จะเห็นแม่หน่อยอย่างเงี้ยนะคะพี่มาร์คนะคะของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็จะใช้คำว่าลุงนะคะลุงตู่นะคะหรือว่าคุณธนาธรก็จะใช้คำว่าพ่อนะคะเราจะไม่ได้ใช้นะคะหรือว่าไม่ได้ใช้เต็มปากเต็มคำนะคะว่าคุณธนาธรคุณหญิงสุดารัตน์นะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะการเรียกแบบนั้นแต่เราจะเรียกว่าลุงตู่นะคะหรือว่าป้านะคะก็จะหมายถึงคุณเสรีพิสุทธิ์นะคะอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งในปี2562นี่นะคะได้มีหลักการที่น่าสนใจนะคะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากมายเลยนะคะในการทำการตลาดทางการเมืองค่ะคุณนิสลาจากที่คุณณัชพัฒน์ได้พูดคุยให้ฟังนี้เรียกได้ว่าในเรื่องของหลักการตลาดที่แต่ละพรรคการเมืองได้หยิบยกมาใช้ค่อนข้างที่จะส่งผลต่อผลการเลือกตั้งพอสมควรเลยถูกไหมคะ
ช่ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนดิ้งในการสร้างความง่ายในการเข้าถึงนะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่นะคะซึ่งเป็นพรรคที่ลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมากมายเลยนะคะแล้วเขาก็มีโซเชียลลิสเซนนิ่งด้วยนะคะเช่นในช่วงการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะคะเขาก็จะเห็นว่ามีคนพูดเรื่องการเกณฑ์ทหารเยอะแยะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นเพนพอยต์นะคะของคนหลายๆกลุ่มเขาก็จะมาหาเสียงเรื่องการเกณฑ์ทหารเลยนะคะถือได้ว่าตรงเป๊ะเลยนะคะเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เรียกได้ว่าชัดเจนนะคะชัดเจนอย่างยิ่งนะคะเป็นการทำแต้มที่ใช้ต้นทุนที่ไม่สูงมากนะคะแต่ว่าก็ได้ผลตอบแทนที่มากด้วยนะคะเรื่องการทำโซเชียลลิสเซนนิ่งเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าหลายๆพรรคจะทำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะคะที่ฉันจะต้องไปสัมภาษณ์พรรคการเมืองนะคะแต่ในแต่ละพรรคในช่วงของการทำวิจัยซึ่งที่ฉันก็จะมีมาเล่านะคะอัปเดตไปให้คุณนิสลากับคุณผู้ฟังฟังนะคะว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขาใช้โซเชียลลิสเซนนิ่งแค่ไหนนะคะทำไมบางพรรคเนี่ยถึงมีการตอบสนองกับคำถามนะคะของสาธารณชนอย่างรวดเร็วนะคะทำไมบางพรรคถึงปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าตอนนี้มันเป็นปี2564เนี่ยนะคะก็คือผ่านช่วงเวลานั้นมา2ปีแล้วก็น่าจะคุยกันได้แล้วนะคะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยลองถามหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวยังไม่เล่านะคะคือขอให้มีการประกาศอะไรให้จบก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่อยากจะคุยด้วยแล้วค่ะทีนี้ในเรื่องของการใช้หลักการตลาดในการเลือกตั้งนี้เนี่ยเห็นว่ามีในเรื่องของจักรกลในการเลือกตั้งด้วยเป็นยังไงบ้างคะอยากให้คุณณัชภัทรอธิบายนิดนึงค่ะค่ะในเรื่องของจักรกลในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4จักรกลหลักนะคะค่ะจักรกลแรกนะคะก็คือจักรกลภาครัฐนะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจรัฐอยู่เนี่ยนะคะก็จะได้เปรียบนะคะพรรคอื่นๆไปนะคะค่ะในอดีตเนี่ยตรงนี้เนี่ยชัดมากเลยนะคะเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจนะคะหรือว่ามีอิทธิพลนะคะในภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณครูนะคะคุณครูซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วไปนะคะ พระนะคะพระนี่ก็เวลาพูดคนก็ฟังนะคะหรือว่าหน่วยงานราชการบางแห่งเนี่ยนะคะ อาจจะพูดชัดๆเลยก็คือทหารนะคะ ก็จะเป็นหน่วยงานนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ มีการถ่ายทอดคำสั่งกันได้อย่างเรียกได้ว่าชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะจักรกลภาครัฐเนี่ยก็เลยเป็น เครื่องมือนะคะเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะที่สำคัญนะคะแต่ว่าถ้ามันมีการใช้หลักการการตลาดทางการเมืองเข้ามาจริงๆนะคะมากมายเข้ามาจริงๆเนี่ยจักรกลภาครัฐเนี่ยก็จะลดนะคะลดความสำคัญลงนะคะว่าทำไมการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งได้นะคะผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งได้นะคะดังที่จักรกลภาครัฐต้องการนะคะนี่ก็คือจักรกลที่สำคัญนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเป็นสภาวะที่มีการชนกันนะคะอย่างแรงนะคะระหว่างการใช้หลักการทางการตลาดนะคะเข้ามาเผชิญหน้านะคะกับจักรกลนะคะในการเลือกตั้งก็คือจักรกลภาครัฐนะคะแต่ไม่ได้มีแค่จักรกลภาครัฐเท่านั้นนะคะมีเรื่องของจักรกลทางวัฒนธรรมด้วยนะคะจักรกลทางวัฒนธรรมเนี่ยก็เช่นเดียวกับจักรกลภาครัฐนะคะก็คือเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะที่ใช้มานานนะคะตั้งแต่อดีตนะคะจนกระทั่งอยู่ถึงปัจจุบันนะคะโดยจักรกลทางวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งที่มาแบ็กอัพนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จักรกลทางวัฒนธรรมเนี่ยมีความสำคัญนะคะในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยค่ะคุณนิสลาก็คือวัฒนธรรมไทยนะคะที่เขาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะคะระบบอุปถัมภ์นะคะเพราะว่า
ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันสามารถใช้ในการตัดสินใจนะคะของประชาชนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นสวัสดิการนะคะหรือว่าการดูแลจากภาครัฐนะคะเข้าไปไม่ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะเกิดกลุ่มคนนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนะคะผู้มีอิทธิพลของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะช่วยนะคะในการที่จะดูแลบุคคลที่อยู่ห่างไกลนะคะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่วันเดียวหรือว่าทำแค่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะคะแต่เขาเนี่ยดูแลประชาชนนะคะเป็นระยะเวลาสักพักนึงแล้วนะคะตอนที่ดิฉันทำวิจัยเรื่องเลือกตั้ง62เนี่ยดิฉันก็ลงพื้นที่นะคะแล้วไปคุยกับคนเนี่ยเขาก็พูดชื่อพรรคมาพรรคนึงเนี่ยดิฉันจะไม่ขอเล่านะคะว่าพรรคไหนเขาเล่าให้ฟังว่าผู้สมัครของพรรคเนี้ยเขาอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วเขาก็มีการทำพื้นที่อย่างสม่ำเสมอนะคะเช่นเวลามีการบุญนะคะเขาก็จะเข้าร่วมนะคะแล้วเขาไม่ได้เข้าร่วมในงานบุญวันนั้นเท่านั้นนะคะแต่เขาก็จะเข้ามาถามอยู่เสมอนะคะว่าต้องการโต๊ะเก้าอี้ไหมนะคะต้องการรถขนโต๊ะเก้าอี้ไหมนะคะต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างซึ่งมันไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เขาเนี่ยช่วยลงใจนะคะช่วยลงแรงมาช่วยเหลือในชุมชนนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้นะคะและจักรกลทางวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นจักรกลที่มีความสำคัญนะคะตั้งแต่ในอดีตนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะในการที่จะตัดสินใจนะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกตั้งคนไหนดีนะคะทีนี้จักรกลทางภาครัฐกับจักรกลทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะคะมีคนเขามองว่ามันลดถูกลดความสำคัญลงอย่างมากมายนะคะถูกลดความสำคัญลงอย่างมากมายเพราะว่ามันมีการจัดการการเลือกตั้งแบบใหม่นะคะที่เขาเรียกว่าการตลาดทางการเมืองนั่นแหละนะคะเข้ามาผลของการเลือกตั้งก็คือว่าในหลายๆพื้นที่ค่ะคุณนิศราคุณผู้ฟังบ้านใหญ่นะคะคำว่าบ้านใหญ่ก็คือคนที่เขาเคยได้รับการเลือกตั้งในอดีตเนี่ยหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะคะปรากฏว่าแพ้นะคะแพ้กับผู้ท้าชิงนะคะในพรรคที่มีการใช้การตลาดนะคะในการเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการเมืองนะคะเราก็เลยจะมาดูกันนะคะว่าทำไมในบางพื้นที่เนี่ยการตลาดทางการเมืองชนะนะคะแต่ว่าทำไมการเลือกตั้งในปี63ที่ผ่านมานะคะก็คือการเลือกตั้งอบจเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านใหญ่ชนะเกือบทุกที่นะคะไม่ค่อยพลิกล็อกเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งในระดับชาติเนี่ยกับในระดับอบจเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าการเลือกตั้งในพอไม่ได้เป็นระดับชาติแล้วเนี่ยนะคะจึงไม่ได้ใช้จักรกลนะคะเดิมก็คือในเรื่องของการตลาดทางการเมืองนะคะแต่กลับมาใช้ในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองหรือว่าจากกลภาครัฐนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่น่าศึกษาเปรียบเทียบทีเดียวค่ะคุณนิศราทีนี้ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือในเรื่องของช่องทางในการหาเสียงค่ะอยากที่จะให้คุณณัชภัทรได้พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นิดนึงค่ะค่ะเรื่องช่องทางในการหาเสียงตรงนี้เนี่ยดิฉันเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะในช่วงที่ดิฉันเนี่ยได้ลงพื้นที่แล้วเข้าไปดูเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดนึงฉันขออนุญาตไม่เล่านะคะว่าจังหวัดไหนจริงๆก็มีไม่กี่จังหวัดนะคะแต่ว่าพอได้ลงไปเนี่ยผลของการเลือกตั้งเนี่ยนะคะคือคนที่ไม่ได้ลงพื้นที่นะคะหรือว่าคนที่อยู่พื้นที่อื่นเนี่ยเขาจะสงสัยมากเลยนะคะว่าทำไมคนคนนี้ถึงได้นะคะทำไมคนจากพรรคนี้ถึงได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปลงพื้นที่ตอนนั้นที่ฉันลงไปประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยนะคะก็เดินไปเดินมาไปถามคนโน้นคนนี้เข้าไปดูคนเลือกตั้งเนี่ยนะคะอาทิตย์นึงนี่ไม่ได้ลง7วันติดนะคะนี่คือไปช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะที่เขาหาเสียงที่ฉันพบว่านะคะที่ฉันพบว่าเนี่ยการหาเสียงนะคะด้วยตัวของผู้หาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงๆเนี่ยเป็นความมั่นใจนะคะแล้วก็ยังเป็นช่องทางนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะในการเลือกตั้งซ่อมนะคะอันนี้ที่ฉันหมายถึงเลือกตั้งซ่อมนะคะเพราะว่ามันวัดได้นะคะว่าผู้สมัครเนี่ยเขามีความจริงใจเขาเข้ามาถึงตัว
ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจริงๆนะคะถือว่าเป็นการหาเสียงที่มีความสำคัญมากที่สุดนะคะค่ะส่วนการหาเสียงผ่านสื่อนะคะก็คือว่าไม่ได้ลงไปจริงๆเนี่ยกับการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะคะถือว่าสามารถใช้การตลาดเนี่ยเข้ามานำนะคะทางการเมืองได้นะคะแต่ทีนี้มันต่างกันอย่างไรนะคะการหาเสียงโดยผ่านช่องทางสื่อมวลชนนะคะอย่างเช่นโทรทัศน์นะคะวิทยุหนังสือพิมพ์เนี่ยในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะคะมีการใช้สื่อพวกนี้น้อยลงนะคะมีการใช้สื่อพวกนี้น้อยลงเนี่ยเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ใช้วิธีการหว่านแหก็คือเราไม่ทราบว่าคนเนี่ยจะเข้ามาดูมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งในปี62ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เลยใช้วิธีการหาเสียงแบบออนไลน์นะคะแบบออนไลน์มากขึ้นพอใช้วิธีการหาเสียงแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะกะหลักการการตลาดมันก็เลยยิ่งทวีความสำคัญค่ะคุณนิสลาก็คือถ้าหาเสียงแบบออนไลน์เนี่ยเราจะทราบนะคะว่าผู้บริโภคของเราคือใครแล้วก็จะเจาะไปที่กลุ่มไหนนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเวลาคุณนิสลาเนี่ยเซิร์ชอะไรนะคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างสมมติว่าแบตเตอรี่รถยนต์หมดนะคะเมื่อสมมติว่าเมื่อเช้านี้คุณนิสลาเซิร์ชคำว่าเปลี่ยนแบตนะคะเดี๋ยวนะคะโฆษณาที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ก็จะเข้ามาก็จะขึ้นมานะคะก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดเพนพอยต์ของคุณนิสลาคืออะไรนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าไปว่าเพนพอยต์คือเรื่องของเกณฑ์ทหารปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีคนฟังนะคะแล้วก็มีคนฟีดนะคะนโยบายหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยเข้ามาในหน้าจอฟีดของคุณนิสลาอยู่เสมอนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการหาเสียงออนไลน์เนี่ยก็เลยกลายเป็นวิธีที่พลังของการตลาดนะคะในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยใหญ่โตมากนะคะแล้วเราก็จะเห็นการตลาดนะคะของทางการเมืองเนี่ยมากมายแต่ว่าผู้ที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะก็คือน่าจะเป็นกลุ่ม Gen X ลงมานะคะหรือว่าจะเป็น Gen Y เป็นหลักนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่มีอายุน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหาเสียงได้ไม่ทั่วถึงนักนะคะนี่ก็เป็นข้อจำกัดนะคะของการหาเสียงออนไลน์และเป็นข้อจำกัดของการทำการตลาดทางการเมืองเช่นเดียวกันค่ะคุณนิสลาและนี่ก็คือเรื่องราวของการใช้หลักการตลาดนะคะในการเลือกตั้งปี2562ที่ผ่านมาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณณัชภัทรอมรกุลนักวิชาการผู้ชำนาญการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันขอบพระคุณมากๆค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณนิสลาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังค่ะคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรนั้นต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้านักการเมืองที่ทำเพื่อประเทศชาติสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือสิ่งยิ่งใหญ่แท้จริงที่ทำให้เราจดจำมากกว่าการเป็นนักการเมืองที่ร่ำรวยแต่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อประเทศนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าก็อย่างที่สตีฟจ็อบส์เคยกล่าวเอาไว้แล้วครับว่าการเป็นชายที่รวยที่สุดในสุสานไม่ได้สำคัญอะไรกับผมการได้พูดกับตัวเองก่อนนอนว่าเราได้ทำสิ่งที่สุดยอดนั่นต่างหากที่สำคัญสำหรับผมถึงแม้สตีฟจ็อบส์จะไม่ได้กล่าววาทะนี้ในบริบทเรื่องการเมืองก็ตามแต่พี่ว่าก็นำมาปรับใช้กับเรื่องการเมืองได้ดีทีเดียวนะครับสตีฟจ็อบส์อดีต CEO แห่งค่าย Apple ยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์การสื่อสารผู้ซึ่งมีความโดดเด่นในแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการสร้างสรรค์เทคโนโลยีนำสมัยซึ่งผลงานของเขาได้พัฒนาชีวิตมนุษย์ไปจากเดิมครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสมบูรณ์
ลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวังพังสูญสิ้นให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวนส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียว
ใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนรุ่นสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้น